วิธีการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer นะครับเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับให้เราเนี่ย Remote Access จากคอมพิวเตอร์เครื่องที่ไกลๆนะครับเข้ามายังคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการรีโมทที่เราต้องการจะควบคุมการใช้งานนะครับวิธีการติดตั้งไม่ยากนะครับแค่เราเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์เข้ามาก่อนนะครับก็คือเว็บไซต์ TeamViewer เองนะครับแล้วก็คลิกตรงเริ่มใช้เวอร์ชันสมบูรณ์นะครับฟรีนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับหน้าจอแรกก็จะเข้าตรงนี้เลยนะครับ TeamViewer Setup ก็เลือกครับว่าจะรันเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้อง install แต่ว่าแนะนำว่าเป็น install ดีกว่านะครับก็จากนั้นก็ next นะครับจากนั้นก็เขาจะให้เราเลือกนะครับว่าจะใช้เป็นlicense แบบไหนมี personal ส่วนบุคคลแบบ non commercial นะครับหรือจะเป็น company นะครับหรือทั้งสองเลยก็เราเลือกแค่ personal ก็พอนะครับแล้วก็อ่าน agreement ที่เขาร่างมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะกดต่อไปนะครับแล้วก็เขาถามว่าต้องการให้ TeamViewer เนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับ access ตัวแรกเลยเป็น remote ตัวแรกเลยไหมนะครับก็ตอบ no ไปก่อนนะไม่ต้องมีอะไรมากครับก็ finish นะครับแล้วก็รอการติดตั้งสักครู่นะครับแป๊บเดียวโปรแกรมก็มีขนาดเล็กนะครับตอนดาวน์โหลดใช้เวลาไม่นานโอเคครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมชื่อ TeamViewer เวอร์ชั่น6แล้วนะครับ ขอโทษครับก็ตอนนี้นะครับจะมีให้ดูด้านนี่คือหน้าตาที่พอเราดับเมื่อกี้โปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมี UID นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับกับ password นะครับก็เป็น ID ของเรานะครับเราก็ต้องการที่จะใช้งานเมื่อไหร่นะครับเราก็เอา ID ตัวนี้นะครับส่งไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ใช่ส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้เครื่องอีกเครื่องนึงนะครับที่เราต้องการจะรีโมทเข้ามาอย่างเครื่องนี้นะครับก็เช่นลงมานะครับกดใส่แบบนี้นะครับแล้วก็จะทำอะไรจะรีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลก็คือการควบคุมเครื่องทั้งเครื่องเลยนะครับให้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องของเราเองนะครับเหลือแค่ไฟล์ทรานสเฟอร์นะครับไฟล์ทรานสเฟอร์ก็แบบ FTP ที่ใช้กันตามเว็บไซต์เลยก็คือลากไฟล์วางไฟล์โยนไฟล์ copy ไฟล์กันได้หมดนะครับหรือ VPN ก็ได้นะครับตอนนี้ก็แค่นั้นแหละนะครับพอติดต่อเสร็จแล้วก็แค่ connect to partner นะครับก็เป็นอันจบนี่คือวิธีการติดตั้งตัว TeamViewer ง่ายๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม